English in 3 minutes ครับกับเรื่องราวของการที่เราเนี่ยใช้คำต่างๆนะครับเป็นคำเชื่อมเช่นคำว่า can must หรือ could ครับเรื่องนี้นะครับผมเลือกมาว่าเราเนี่ยจะพูดอย่างไรนะคะให้มันมีความแบบ grammar นะคะเช่นคำว่า can คำว่า must การ express ว่าเราต้องการทำให้เขาทำอะไรให้เราหรือเราจะทำอะไรครับถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับและในวันนี้ไปดูกันเลยครับผมเริ่มครับจากตอนนี้ด้วยคำแรกนะคะที่ผมจะมาพูดนะคะนั่นคือคำว่า can แปลว่าเราสามารถทำได้ครับหมายความว่าสมมติผมบอกว่าทีเชอร์บอกว่าแบบ can you do this internet research paper ถ้าคุณไม่สามารถทำได้คุณต้องบอก I can't ที่มันเหมือนกับว่า cannot แต่ว่าใส่ can ใช่ไหมครับแล้วก็ apostrophe แล้วก็เขียนตัว t นะครับลงมาครับมันจะเขียนว่า can ซึ่งเป็น abbreviation ของคำว่า cannot ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมติผมบอกทำผมได้I can do it แปลว่าผมสามารถทำได้ I cannot do it หรือ I can't do it แปลว่าผมไม่สามารถทำได้ซึ่งเป็นคำตอบง่ายๆเลยที่สามารถถามแล้วตอบได้อย่างง่ายได้ครับต่อไปครับคำว่า cold ที่ไม่ใช่ว่าหนาวนะครับ cold you นะครับเป็นเหมือนคำว่า can you นั่นแหละครับแต่ว่าคำว่า can you นะครับด้วยคำที่ can you เนี่ยมันเป็นคำที่ straightforward นะครับด้วยคำที่ straightforward เนี่ยมันอาจจะได้แบบมันเป็นความ serious อาจจะไม่ได้มีมารยาทขนาดนั้นหรอกแต่เขา code นะครับเป็นคำการแบบขอให้เขาช่วยแต่เป็นการขอให้เขาช่วยแบบการที่แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็มีมารยาทที่สุดครับเป็นการถามว่า could you do it ไม่ได้ถามว่าคุณทำได้ไหมแต่ถามว่าคุณช่วยทำหน่อยได้ไหมเป็นการแบบลด serious tone แต่ว่าเพิ่ม playful tone แล้วก็เพิ่ม respectable tone ให้มันรู้สึกว่าแบบคำนี้เป็นคำที่แบบสุภาพนะครับแล้วก็มีมารยาทต่อไปครับ may เนี่ยก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของว่า can นะครับก็เหมือนเดิมครับคำว่า may นะครับ may I go may I visit may I play may อะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมันเนี่ยก็แค่เป็นคำว่า can แต่ด้วยคำว่า can เนี่ยมันเป็นคำที่แบบ straightforward may นะครับเป็นคำที่ less straightforward มันหมายความว่าอันนี้ก็เหมือนกับ code แค่อาจจะไม่ได้สุภาพเหมือนคำว่า code นะครับแต่ว่าเพราะ code เนี่ยมันเหมือนขอร้องแต่คำว่า may เนี่ยมันแค่แบบคุณทำได้ไหมแบบนี้ได้ไหมครับแต่เป็นการพูดแบบเล่นๆพูดกันแบบเพื่อนมันเนี่ยก็ไม่ได้แบบ serious เกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้สุภาพเกินไปนั่นเองครับต่อไปนะครับคำว่า might คำว่า might นะครับแปลว่าอาจจะสมมติว่าI might be able to play ก็คือฉันอาจจะสามารถเล่นได้ I might be able to make a video ฉันอาจจะสามารถทำคลิปได้ I might เนี่ยก็เป็นคำหนึ่งคำนะครับที่สามารถจะบอกว่าอาจจะนะครับไม่ได้ชวน 100% อาจจะทำได้ต่อไปนะคะคำว่า shall คำว่า shall นะครับก็คำว่า should คำว่า should be เนี่ยก็คือเราสองคนเนี่ย shall นะครับก็แปลว่า shall we go to this should we eat this shall we พวกนั้นอ่ะมันก็คือคำว่า should แต่เอามารวมกันเป็น shall we แต่ว่าเอาจริงเนี่ยคำว่า shall นะครับก็อาจจะไม่ได้ we ตลอดนะคำว่า shall เนี่ยเอาจริงก็จะเป็นคำว่า should นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการเพิ่ม playful tone นะครับแบบมันรู้สึกพูดกันเล่นๆพูดกันในฝูงเพื่อนก็จะใช้คำว่า shall นะครับเป็นการเหมือนกับพูดย่อๆหน่อยอะแต่ถ้าแบบไม่ได้พูดแบบ should ไม่ได้พูดละเอียดเหมือนกันอะไม่ได้ serious แต่เพิ่ม playful tone โดยนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของวิธีการใช้ can code พวกนี้นะครับถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Thank you.